สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหาความเป็นธรรมครับทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตครับวันนี้เป็นค่ำคืนวันพุธที่25นะครับในช่วงปลายเดือนเมษายนหลังสงกรานต์มีประเด็นที่จะพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเรื่องของวาทกรรมทางการเมืองรวมทั้งประเด็นหลักที่จะนำไปสู่ประเทศชาติให้เกิดความสงบร่มเย็นนั่นคือเรื่องของการปองดองว่าเราจะปองดองอย่างไรระยะเวลาผ่านมาการอภิปรายก็ยังไปเกี่ยวเนื่องเรื่องของว่าปองดองแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรและถ้าไม่ปองดองแล้วมันจะเกิดอะไรประเด็นตรงนี้ท่านเจ้าคุณครับเราจะได้พูดคุยกับทางท่านรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดร.เมธพันธ์ครับก็คือท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์นามัสการท่านเจ้าคุณครับนิดนึงก่อนที่จะปองดองเนี่ยท่านเจ้าคุณครับเมื่อ 2-3 วันเห็นจัดงานใหญ่ที่วิทยาเขตที่ท่านพระครูสุวิธานพัฒนาบัณฑิตที่เป็นรองอธิการบดีแล้วก็มีพระสงฆ์มีเจ้าพระคุณสมเด็จไปนะครับช่วยนิดหนึ่งครับเมื่อวันที่เท่าไหร่นะที่อาจารย์วันที่21วันที่21วันเสาร์ที่21วันเสาร์ที่21ที่ผ่านมาพระสงฆ์ก็ทางวิทยาเขตขอนแก่นได้จัดงานโดยท่านพระครูสุวิธานพัฒนาบัณฑิตในฐานะรองอธิการได้จัดงานใหญ่ก็คืองานฉลองอายุวัฒนมงคล80ปีของประธานสภาวิทยาเขตคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดมรองสมเด็จพระราชาคณะและก็เจ้าคณะภาค9ในงานก็ในภาคเช้านั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีส่วนในภาคบ่ายนั้นสำคัญนะท่านอดีตนายกมนตรีคือนายกมนตรีคนที่26ท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ไปเป็นประธานในพิธีนอกจากเป็นประธานในพิธีแล้วสิ่งที่สำคัญที่มาคิดว่าเวลานี้ต้องการที่จะสื่อสารไปถึงคณะสงฆ์ทั่วประเทศก็คือท่านนายกสมชายมีความมุ่งหวังที่จะได้ไปสื่อสารกับพระสงฆ์ว่าเวลานี้งานของรัฐบาลเนี่ยได้เดินหน้าไปได้ไกลแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือรัฐบาลให้ความสำคัญต่อคณะสงฆ์โดยให้สองท่านเข้าไปช่วยเหลืองานในกิจการพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งก็นั่งอยู่ขวามืออาตมานี่แหละท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียรวิพรมหานั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นคนลงนามแต่งตั้งแล้วก็ท่านที่สองท่านอาจารย์เมธาพันธ์ดร.เมธาพันธ์โพธิธีรโรจน์นี้เป็นคณะทำงานอยู่ในชุดนี้แต่ว่าตำแหน่งนั้นยังเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาระสำคัญคือท่านนายกสมชายได้บอกว่าพระสงฆ์ทั่วประเทศเวลานี้ท่านประสงค์อะไรท่านต้องการอะไรแล้วก็รัฐบาลจะช่วยเหลือกิจการงานของคณะสงฆ์ได้อย่างไรท่านก็เป็นห่วงรัฐบาลก็เป็นห่วงท่านนายกสมชายนั้นท่านถูกตัดสิทธิทางการเมืองท่านดำเนินการเรื่องบางเรื่องไม่ได้แต่ว่าสองท่านเนี่ยจะเป็นผู้แทนของรัฐบาลเวลานี้ต้องขอกราบเรียนไปยังพระสงฆ์ทั่วประเทศว่าสองท่านนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของรัฐบาลในการประสานเรื่องกิจการคณะสงฆ์อยู่ในเวลานี้ระหว่างพระสงฆ์ระหว่างมหาเถรสมาคมกับรัฐบาลเพราะวันนั้นก็มีพระประมาณ 1,500 รูปอยู่ในห้องประชุมท่านนายกสมชายได้เปิดใจว่าเหตุใดจึงเลือกท่านทั้งสองนี้โดยเฉพาะท่านอาจารย์เสถียรเนี่ยมาเป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกมนตรีเพื่อทำภารกิจเรื่องพระพุทธศาสนาโดยตรงและวันนั้นก็นำความปีติมาสู่พระสงฆ์ว่าเวลานี้รัฐบาลโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ให้ความสำคัญมีรัฐมนตรีที่มีสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นข้าราชการประจำมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือท่านนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลมีท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดถึงท่านนายกรัฐมนตรีแต่ผู้ประสานงานที่เข้าได้ตื้นลึกหนาบางที่รู้เรื่องว่าควรจะมีอะไรต่อมีอะไรที่ลงรายละเอียดในรายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านนายกสมชายท่านบอกว่ารัฐบาลอันนี้คือนายกสมชายพูดในฐานะว่ารัฐบาลบอกมานะเพราะว่าท่านเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองท่านนายกสมชายบอกว่ารัฐบาลมอบหมายให้สองท่านนี้มาช่วยเหลือกิจการคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปพระสงฆ์ก็ต้องอาศัยทั้งสองท่านนี้เป็นการสื่อความหมายกันระหว่างพระสงฆ์รัฐบาลกับพระสงฆ์เหมือนกับมีนายทหารประสานงานระหว่างกระทรวงกลาโหมกับรัฐบาลเหมือนมีข้าราชการประสานงานระหว่างรัฐสภากับรัฐบาลตอนนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะสงฆ์กับรัฐบาลคือท่านอาจารย์เสถียรวิกรมหาและท่านอาจารย์เมธาพันธ์โพธิธีรโรจน์ก็แสดงมุทิตากับท่านในโอกาสนี้พระเดชคุณท่านรองอธิการบดีท่านเจ้าคุณเป็นที่ปรึกษาใหญ่นะครับเพราะว่าโดยภาพรวมส่วนดร.เมธาพันธ์เนี่ยกับผมสลับกันขับรถเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยสลับกันเป็นเลขาไม่มีอะไรฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นวัดดี้อะไรอย่างที่เขาว่านะฮะทีนี้ท่านจะคุณพับมาเรื่องใหญ่ก็คือว่าดร.เมธาพันธ์ครับที่ประเด็นว่าเราจะปองดองอย่างไรท่านจะคุณครับแหมมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสถาบันพระปกเกล้าก็ชัดเจนว่าการปองดองนั้นจะต้องมีหาทางออกแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยถามว่าใครขัดแย้งกับใครขัดแย้งแล้วเนี่ยมันขัดแย้งเรื่องอะไรขัดแย้งมันขยายตัวเป็นสีต่างๆรวมทั้งปัจจุบันนี้ก็ว่าจะไม่กินข้าวกันเลยเนี่ยรวมโต๊ะกันเลยแล้วก็ประเด็นก็คือว่าในการพูดคุยการเจรจาซึ่งเป็นแนวทางในทางหลักศาสนาพุทธทำไมมันเจรจาไม่ได้โดยเฉพาะฝ่ายค้านเอาตรงๆเลยแล้วก็หาทางออกมากมายเนี่ยท่านเจ้าคุณครับเขาบอกว่าการจัดการกับความจริงของเหตุการณ์รุนแรงที่นำมาซึ่งความสูญเสียการให้อภัยแก่การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการนิรโทษกรรมในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมกำหนดกติกาทางการเมืองร่วมกันและการวางรากฐานของประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้สังคมดร.วันครับช่วยอธิบายนิดนึงครับนี่คือแนวทางของสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์ครับเวลานี้เนี่ยอย่างที่อาตมาพูดไว้ในเทปก่อนว่าวันนี้เนี่ยต้องสื่อไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเวลานี้ท่านมีอำนาจจะเห็นว่าเวลาเดินไปไหนเนี่ยมีอำนาจอาจองค์มีนักข่าวมีใครต่อใครมีผู้มาแวดล้อมแต่ท่านโปรดดูเถอะว่าตอนที่ท่านมีอำนาจเนี่ยท่านสามารถทำอะไรก็ได้แต่วันหนึ่งเมื่อท่านหมดอำนาจไปเนี่ยพรรคการเมืองบางพรรคเก่าแก่สมัยก่อนเนี่ยท่านพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นหัวหน้าคมช.มีอำนาจล้นแผ่นดินนี้ต่อมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพรรคเก่าแก่ไม่ว่าหัวหน้าพรรคไม่ว่าใครต่อใครก็ไปดำเนินการในค่ายทหารทั้งนั้นเวลาไปพบท่านเนี่ยคนเหล่านี้กุมมือไปกุมมือไปที่นอกที่เท้าท่านนั่นคือตอนที่ท่านมีตอนที่จะใช้เขาตอนจะใช้เขาอาตมาจึงอยากบอกว่าพลตรีสนั่นขจรประสาทเนี่ยไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าประเด็นโน้นประเด็นนี้เป็นยังไงให้ถามว่าพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนและมีท่าทีในการสนับสนุนการปฏิวัติอย่างไรให้พลเอกสนธิได้พูดสิให้พลตรีคนที่พูดความจริงออกมาเพราะพรรคคนในประเทศนี้จะได้รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นหน้าฉากเป็นยังไงหลังฉากเป็นยังไงวันนี้พอพลเอกสนธิมาเป็นประธานกรรมาธิการปองดองแห่งชาติแล้วก็ทุกคนก็เห็นด้วยแล้วก็ให้สถาบันพระปกเกล้าโดยอาจารย์วุฒิสารเนี่ยตันชัยออกมาทำวิจัยแล้วก็สุ่มตัวอย่างมาทั่วประเทศแล้วก็เสนอทางออกไม่ตรงกับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งไว้เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ตรงก็ไปห้อมล้อมพลเอกสนธิไปทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพฤติกรรมในวันนั้นถือว่าเลวร้ายนะก็ในประเทศที่พัฒนาแล้วในพรรคที่พัฒนาแล้วจะไม่ทำเรื่องอย่างนี้ปรากฏว่าพลเอกสนธิต้องบอกไปยังทหารรุ่นน้องที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าวันที่มีอำนาจกับวันที่สูญสิ้นอำนาจนี่มันต่างกันโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคเก่าแก่ที่แสดงออกจากท่านหน้ามือเป็นหลังมือชัดเจนเก่าแก่ถ้าชัดเจนนะ นี่สิ่งที่จะมาอยากพูดถึงข้อถัดมาเนี่ยท่านอาจารย์นะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านองคมนตรีท่านบอกว่าพรที่อยากได้มากที่สุดคือให้คนไทยรักกันสามัคคีกันนี่ดีมากแต่ว่าท่านไปท้ายว่าโดยเฉพาะคนในภาคอีสานอันนี้อาตมาไม่เข้าใจท้ายเนี่ยนะคนในภาคอีสานเพราะโดยส่วนใหญ่คนในภาคอีสานก็รักสามัคคีกันอยู่แล้วแต่ว่าท่านคงอยากให้แน่นแฟนกันมากขึ้นข้อถัดมาที่อาตมาพูดเรื่องปองดองนะอาจารย์หนึ่งต้องดูว่าเงื่อนไขของแต่ละคนเป็นอย่างไรสองท่าทีของการแสดงออกเป็นอย่างไรครับสามการปฏิบัติเป็นอย่างไรและสี่จุดมุ่งหมายมันจะเดินไปถึงไหมท่าทีคือยังไงอาจารย์ท่าทีการแสดงออกเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายมันแตกต่างกันอย่างที่อาตมาพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยู่ๆพรรคประชาธิปัตย์สิ่งที่ต้องการมากที่สุดเวลานี้คือให้พันตำรวจโททักษิณมาติดคุกเพราะว่าอย่างที่ตมาพูดถึงว่าถูกยัดยาบ้าอาจารย์ยอมไหมถูกยัดยาบ้าแล้วก็ถ้าอาจารย์จะกลับไปสมัครผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเนี้ยอาจารย์ต้องยอมติดคุกก่อนตำรวจยัดยาบ้ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าแม้แต่กลุ่มนิติราษฎร์ใครต่อใครบอกว่าให้ล้างขบวนการทั้งหมดที่ไม่ยุติธรรม
แม้แต่คุณจตุพรพรหมพันธุ์ก็พูดไว้ชัดว่าเอาไหมล่ะตั้งคอตสไปตรวจสอบรัฐบาลชวนหลีกภัยตรวจสอบรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตรวจสอบอันนั้นด้วยปรสด้วยตรวจสอบปรสด้วยโดยคอตสก็ให้เนี่ยให้คุณจตุพรให้อาจารย์เสถียรให้อาจารย์เมธาพันธุ์พวกนี้ไปเป็นคณะกรรมการคอตสจะยอมหรือไม่ทีนี้ท่าทีถัดมานะท่านอาจารย์นะจะมาเห็นชัดว่าหนึ่งอย่างเช่นชนะเลือกตั้งเนี่ยชนะเลือกตั้งเนี่ยก็พูดแล้วอย่างคุณชวนนท์เลือกตั้งที่ปทุมธานีเลือกตั้งที่ปทุมธานีคุณชวนนท์บอกว่าโฆษกละโฆษกบอกว่า3ปีต่อจากนี้ไปประชาชนจะทุกข์ทรมานทั้งประเทศประชาชนจะทุกข์ทรมานทั้งประเทศปั้นแล้ว2น้ำท่วมสสไม่ดูแลประชาชนในพื้นที่อันนี้ก็ปั้นอีก3นายกแสดงความนายกนี่เลิกคิดว่าการเป็นนายกมนตรีน่ะเป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกเป็นงานที่สนุกสนานไปใส่ชุดจีนเกาหลีเดินแฟชั่นทั่วโลกต้องกลับมาทำงานได้แล้วหลายคนคงลืมว่านายกของเราชื่ออะไรอันนี้นายชวนนท์พูดนะอดีตเคยเป็นเลขากระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะเป็นเลขาโยกสิทธิ์เพราะนายกหายไปนานมากถ้าท่านทิ้งประชาชนเช่นนี้บอกได้เลยว่าพี่ชายท่านไม่มีวันได้กลับบ้าน อันนี้ 2-3 ประเด็นฮะอาจารย์ประเด็นหนึ่งก็คือว่าทำไมคนที่เคยเป็นโฆษกคนที่เคยเป็นเลขาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่รู้เลยหรือว่านายกรัฐมนตรีไปทำงานในทั่วโลกและได้รับการยอมรับทั่วโลกทั้งจากคนไทยและคนต่างประเทศจีนให้ความเชื่อถือแล้วก็ช่วยเหลือหลายอย่างเช่นมันสำปะหลังนะอาจารย์นะมันสำปะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะราคาอยู่ที่กิโลละ2บาทกว่าถึง3บาทเหตุเพราะจีนยอมแลกราคาสินค้ากันไม่ต้องเอาเงินนี้เขาเรียกว่าท่านยกไปประโยชน์เลยละ MOU แล้วนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทต่างๆที่ปัจจัยเรื่องการค้าซึ่งมีหลายบริษัทที่เดินทางไป CP ก็ใช่สขอนแก่นก็ใช่ใครก็ก็เดินทางไปเพื่อเจรจาความข้อที่2เนี่ยตมาคิดว่าจะพูดจะอะไรก็ควรระมัดระวังเช่นว่าไปใส่ชุดจีนชุดเกาหลีเดินแฟชั่นเนี่ยอาจารย์เป็นแขกไปบ้านไปเมืองเขาเป็นผู้นำประเทศการแต่งกายชุดจีนเนี่ยให้เกียรติเป็นการแต่งกายที่เดินตรวจแถวกองเกียรติยศเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารัฐบาลประเทศนั้นต้องขอสัดส่วนของนายกรัฐมนตรีและไปตัดชุดให้และให้ทำอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้วันที่ระเบิดที่ยะลงยะลาต่างๆแล้วก็บอกว่าอภิสิทธิ์บอกว่าใส่เสื้อสกรีนข้อความว่าคนยะลาไม่เอาระเบิดไม่ใช่ไม่หนักหรอฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์นะจะมาจึงอยากบอกว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศจีนก็ให้ความเชื่อถือทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยบอกเลยว่านายกเนี่ยเป็นคนที่นำพาประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งใหญ่แล้วไปประเทศข่าวก่อนไปยุโรปก็นักข่าวทางยุโรปก็บอกว่าสวยรวยเก่งเพราะฉะนั้นการที่เกิดความอิจฉาริษยากันแล้วก็พูดให้ร้ายทางการเมืองและนำไปสู่การที่จะไม่ปรองดองเนี่ยมันก็เห็นได้ว่าเกิดจากความที่มีจิตใจที่มันเป็นโมหะอยู่มีจิตใจที่เป็นอคติอยู่และที่สำคัญเนี่ยตมาคิดว่าจะวิจารณ์อะไรเนี่ยให้นึกถึงประเทศอื่นเขาบ้างเพราะว่าประเทศจีนและประเทศเกาหลีเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้ท่านนายกในใส่ชุดแบบนี้แล้วก็เป็นเกียรติของประเทศนั้นๆเวลาเดินทางดร.เมธาพันธ์ที่สำคัญอยู่จะมาที่ดร.เมธาพันธ์ครับท่านเจ้าคุณก็พูดถึงเรื่องภาพรวมปัญหาของความปลองดองก็จะมาอยู่ที่การเมืองละผมฟังนะการเมืองก็เสริมนั่นพระเดชพระคุณนิดหนึ่งว่าไอ้หลักการเนี่ยที่ตามหลักพุทธศาสนาก็คืออนุปวาโทอนุปคาโตเนี่ยแต่ประชาธิปัตย์มันทําตรงข้ามอ่ะคืออุปคาโตเข้าไปอุปวาโทเข้าไปคือด่าว่าตลอดคือสแสวงหาเฉพาะไอ้ข้อบกพร่องแต่ว่าไม่เคยดูข้อดีแต่ว่าคุณชวนนท์เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เลขาธรรมดานะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรู้ดีที่สุดว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่ควรจะทำเนี่ยในการที่จะต้องไปต่างประเทศก็คือไปแนะนำตนเองกับสมาชิกที่เป็นสมาชิกอาเซียนทั้งหมดหลังจากที่แนะนำจากประเทศอาเซียนทั้งหมดแล้วก็เป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวก3แล้วก็อาเซียนบวก6ซึ่งต้องไปต้องให้ครบด้วยนะต้องให้ครบในรัฐบาลนั้นเพราะเขาถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นขนบธรรมเนียมของผู้นำประเทศใช่ไหม
ฉะนั้นนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไปตามปกติเหมือนกับนายกอภิสิทธิ์หรือนายกอื่นๆที่อยู่ในภาวะปกตินะยกเว้นนายกสมชายเพราะนั่นอยู่แค่2เดือนครับแต่นายกสมชายก็ยังไปอยู่2เดือนไปเปรูที่ดร.ว่าเนี่ยเป็นธรรมเนียมเป็นข้อปฏิบัติในระหว่างรัฐบาลแต่ว่าไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรไปแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมมันเป็นประโยชน์แน่นอนก็ว่าเนี่ยที่คุณว่ามันสัมพันธ์ที่จีนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมสัมพันธ์มันก็จะเพิ่มขึ้น2ก็คือว่าแน่นอนไปไม่ได้ไปตัวคนเดียวครับรัฐมนตรีกระทรวงอื่นก็ไป2ภาคประชาชนก็ไปเศรษฐกิจได้สังคมได้การเมืองระหว่างประเทศได้คือคนที่ไม่เข้าใจปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยซึ่งไปนั่งอยู่ในการเมืองมันคิดไม่ประหลาดใจไงว่าในช่วงที่ประชาธิปัตย์เป็นยังไม่มีอะไรที่คืบหน้านอกจากไม่คืบหน้าแล้วยังไปเปลี่ยนสนามรบมาเปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามรบสนามความขัดแย้งไปทำลายเพื่อนบ้านยิงเพื่อนบ้างทะเลาะกับเพื่อนบ้างส่งไอ้สปายไปสืบข้อมูลอะไรสารพัดที่จะทำแล้วก็ไปตามไล่บี้ไล่นั้นแล้วก็สั่งไปห้ามทุกที่บังคับลักษณะของการบังคับทำการทูตไม่ให้คนนี้เข้ามาโดยเฉพาะนายกทักษิณนะฉะนั้นประชาธิปัตย์จึงไม่พ้นหนีไม่พ้นตรงนี้ถามว่าปองดองเนี่ยมันไม่ได้ปองดองเพื่อประเทศนะประชาธิปัตย์เนี่ยคือมุ่งไปที่นายกทักษิณคนเดียววนอยู่กับนายกทักษิณคนเดียวถามว่านายกยิ่งลักษณ์วันนี้เป็นผู้ที่กระทำการบริหารประเทศใช่ไหมแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วถ้าไปดูนิด้าโพเนี่ยอาจารย์เสถียรจะตกใจเลยผมก็ยังตกใจเลยเพราะว่าในอดีตเนี่ยนายกถ้าไม่ใช่เป็นของประชาธิปัตย์นะภาคใต้ได้ไม่เกินไม่เท่าไหร่นะแต่นายกยิ่งลักษณ์ล่าสุดได้54นะพระเดชพระคุณความเชื่อมั่นนะกระเตื้องนะมันไม่ใช่กระเตื้องธรรมดามันพุ่งกระฉูดประชาธิปัตย์ตกใจอ่ะไม่ตกใจได้ยังไงอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะมันจะต้องหาเรื่องมาโจมตีจะต้องหาเรื่องมาทะเลาะจะต้องหาเรื่องมาบอกแว้งจะต้องหาเรื่องมาขุดมาคุยมาตีมาทำลายแต่ว่ายิ่งทำประชาธิปัตย์ยิ่งตกต่ำแต่ก็ภูมิใจว่าเลือกตั้งที่ปทุมธานีกูชนะแล้วเหยียบเลยซึ่งมันไม่ใช่เลยจะขึ้นไปเหนือแล้วนะจริงๆนะที่แพ้ที่ปทุมธานีเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วคนเสื้อแดงเนี่ย เขามองเห็นแล้วว่าคนที่ลาออกไปสมัครส.ส.เนี่ย คนเสื้อแดงต้องการให้มาทำหน้าที่หนึ่งก็คือว่าเป็นส.ส.ได้เสียงส่วนใหญ่แล้วไปทำยังไม่ถึงปีหน้าที่เอานายกทักษิณกลับบ้านได้ไหม สองแก้รัฐธรรมนูญได้ไหมปากท้องสามเอาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของรัฐบาลประชาธิปัตย์ออกจากคุกจากตารางได้ไหมช่วยตรงนั้นก่อนเขาต้องการให้ทำแต่ว่าส.ส.ที่ว่าเนี่ยแทนที่จะทำเรื่องนี้กลับลาออกแล้วไปสมัครนักการเมืองท้องถิ่นยังไม่ถึงปีเลยฉะนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงก็เลยนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่มาออกมาไม่ได้ออกมาเลือกตั้ง 30% ไม่ได้ออกมาเลือกตั้งเลยนะคนมาเลือกตั้ง 30% สังเกตุเขาบ้างก็เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปดีอกดีใจในใจมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะอย่าไปดีอกดีใจประชาธิปัตย์อย่าเพิ่งไปดีอกดีใจควรจะมาทบทวนในเรื่องนี้เอาล่ะทีนี้มาเรื่องปองดองที่คุณกับผมขอเสริมเพราะว่ากับผมก็อ่านข่าวมา2วันล่าสุดอัปเดตคือเรื่องของการแก้มันมีการต่อรองกันดูท่าทางแต่ตอนแรกก็ไม่แก้ไม่ยอมแก้แล้วก็จะนำไปสู่นิรโทษกรรมก่อนเป็นการทำเพื่อคนคนเดียวถ้าที่คุณยังมองว่าปองดองกับการแก้รัฐธรรมนูญในตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ประชาธิปไตยจะมาเล่นอยู่คือเวลาตีรวนทุกระยะในการประชุมที่จะมาพูดตั้งแต่เบื้องต้นว่าทำไมคุณชวนนท์ออกมาพูดอย่างนี้เนี่ย คือเงื่อนไขเขาก็ตามเงื่อนไขของพรรคและตัวบุคคลก็ตามท่าทีการแสดงออกของพรรคก็ตามวิธีการกระทำของพรรคก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องของความขัดแย้งอยู่ตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับความปรองดองท่านอาจารย์ท่านคุณชวนนท์พูดว่าถ้านายกรัฐมนตรีอยู่อีก3ปีประชาชนจะทุกข์ทรมานอย่างยิ่งแต่จริงๆแล้วประเด็นที่อยากจะถามว่าใครทุกข์ทรมานแน่ระหว่างประชาชนกับพรรคที่อยากเป็นรัฐบาลโดยทางอ้อมเนี่ยทุกข์เนี่ยทุกข์ทรมานในใจท่านลองถามตัวเองสิว่าจริงๆระหว่างท่านกับประชาชนเนี่ยใครมันเผาผลาญกันแน่ในเรื่องของความทุกข์จึงดิ้นรนและพูดพร่ำๆอยู่นี่นะดิ้นรนอย่างหนักข้อที่2เรื่องความปลองดองเนี่ยอย่างตมาพูดถึงว่าสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราเห็นว่ามีขบวนการ1นะฮะค้ายาเสพติดแล้วก็เอาเงินจากการค้ายาเสพติดเนี่ยไปให้กลุ่มก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเหตุผลว่าถ้าภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สงบเท่าไหร่ต
ัวเองยิ่งค้ายาเสพติดได้มากเท่านั้นยิ่งทำประโยชน์ให้ตัวเองเท่านั้นพรรคบางพรรคเวลานี้ถ้าไม่มีความปรองดองเกิดขึ้นในประเทศถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบสุขยิ่งทำให้ประโยชน์กับตัวเองได้มากเท่านั้นคือหนึ่งการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีทางจะชนะอยู่แล้วจะตลอดเวลา10ปีที่เป็นพรรคไทยรักไทยมาจนถึงวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะเลือกตั้งเลยแต่ว่าประชาธิปัตย์เองก็ได้เป็นรัฐบาลจากการที่ทำอะไรต่อมีอะไรทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่กล่าวมาเพราะอาตมาอยากจะพูดถึงว่าเวลานี้นะฮะเรื่องของการปรองดองเนี่ยท่านอาจารย์นะคนทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทยนะคนทั่วโลกเอากำลังใจให้กำลังใจช่วยวันพรุ่งนี้วันที่26ที่จะถึงนี้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีบางส่วนคณะรัฐมนตรีบางส่วนเขาก็บอกแล้วว่า1รองนายกเท่านั้นกับนายกจะไปรดน้ำขอพรจากที่บ้านสี่เสาจากประธานองค์คมนตรีก็เป็นเรื่องที่ดีหลายคนก็บอกว่าเอ้าจะไปทำทำไมเพราะว่าท่านพลเอกเปรมเนี่ยท่านไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมันต้องปรองดองกันอาจารย์มันต้องประนีประนอมกับทุกฝ่ายอาจารย์ดูฟุตบอลไหมก่อนที่จะมาเนี่ยจะมาดูข่าวว่าอีก40กว่าวันนี้จะมีบอลยูโรประเทศที่เป็นเจ้าภาพมี2คนแต่มี2ประเทศคือยูเครนกับโปแลนด์ยูโรเนี่ยมันยุโรปนะก่อนหน้านี้ประเทศที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็เคยมีมาแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ร่วมกันเพราะฉะนั้นปกติมันก็ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ว่าทำไมแม้แต่ข้างฟุตบอลนี่ยังปรองดองกันเลยคือมันแย่งกันเป็นเจ้าภาพแย่งกันในที่สุดสิ่งที่จะหาทางออกได้ดีที่สุดคือร่วมมือกันแม้แต่คนละประเทศแต่ดูแล้วประชาธิปัตย์ที่เป็นลูกป๋านี่ก็จะไม่ให้เข้าไปเยี่ยมนะผมฟังจริงผมว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นนะมันไม่ใช่เป็นประเด็นการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไปลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์เนี่ยมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะอาจารย์นะแต่ว่าถ้าไม่ไปลดน้ำดำหัวทั้งอาจารย์เคารพนับถือใครหรือเป็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองหรือเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวเราพากันไปกราบพระสงฆ์ผู้ใหญ่กราบพระสงฆ์ผู้ใหญ่แล้วไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอย่างเช่นคุณหญิงสมปองคุณหมอรัศมีพลเอกสมคิดจงพยุหะพลเอกธงชัยเป็นต้นที่เราไปรบน้ำนำหัวน่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าสื่อออกมาเป็นประเด็นทางการเมืองเท่านั้นเองอาจารย์เป็นรองคณบดีเนี่ยอาจารย์ไปรบน้ำนำหัวคณบดีครับสมมติว่าอาจารย์ในคณะอาจารย์มีความเห็นที่แตกต่างกันอาจารย์เนี่ยกับคณบดีนี่ถูกกันรดน้ำดำหัวกันอยู่เป็นประจำกินข้าวกินน้ำอยู่เป็นประจำแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งไม่ถูกกันกับคณบดีแล้ววันหนึ่งเขาเห็นว่าถ้าทำกันไปอย่างนี้เนี่ยคณะแตกแน่ อยู่ไม่ได้แน่หนึ่งครูบาอาจารย์ก็อยู่กันไม่เป็นสุขสองนิสิตก็ไม่มีคุณภาพการเรียนการสอนก็เป็นไปไม่ได้แล้วสู้คณะอื่นเขาไม่ได้คณะอื่นเขาแซงเอาวันหนึ่งเขาอยากหาทางปรองดองกับคณบดีจะล้มคณบดีก็ไม่ได้คณบดีก็แข็งคณบดีจะเล่นงานพวกนี้ก็ไม่ได้เพราะพวกนี้ก็แข็งทำประโยชน์แล้วก็มีมวลชนมากมีทางเดียวคือระหว่างคณบดีระหว่างอาจารย์และระหว่างผู้ที่แตกแยกออกไปต้องมาประนีประนอมกันมาพูดคุยกันที่เรียกว่าทางศัพท์ทางรัฐศาสตร์เรียกว่าการปรองดองการปรองดองนี้จะนำประโยชน์มาสู่คณะมานำประโยชน์มาสู่นิสิตมาประโยชน์มาสู่องค์กรทั้งหมดทั้งส่วนตัวด้วยแต่ว่าอาจารย์เกิดขัดข้องว่าไอ้ถ้าพวกเนี้ยมันกลับมาปรองดองกับคณะบดีได้อาจารย์จะเสียประโยชน์แปลว่าในใจก็คืออาจารย์จะไม่เป็นลูกรักอาจารย์จะฉวยผลประโยชน์จากความแตกแยกความสามัคคีความชิงชังกันนี้ไม่ได้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจารย์เอาประโยชน์จากการแตกแยกจากความชิงชังจากความไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายกันเนี่ยเก่าฮะอาจารย์ก็ฉวยผลประโยชน์สอยประโยชน์อยู่ในนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าคณะปรองดองกันได้คณะดีกันได้คณะนี้ใครจะขึ้นมาเป็นคณะบดีใครจะขึ้นมาเป็นรองก็จะเอาต่างความรู้ความสามารถกลุ่มอาจารย์ก็จะหมดไปเหมือนกันกับพรรคบางพรรคเวลานี้ไม่ต้องการให้เกิดความปรองดองในบ้านในเมืองเพราะตัวเองจะสูญเสียผลประโยชน์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับแล้วจะมาว่าเอ๊ะมันจะปรองดองกันได้จะไปลดน้ำดำหัวแล้วก็ท่านพลเอกเปรมได้สิครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับดีกว่าท่านจะคุณนิดหนึ่งครับว่าสถานการณ์ที่ท่านจะคุณได้พูดถึงเป็นสถานการณ์ที่เราในภาษาธรรมะเรียกว่ามันไม่ใช่ตีกันเชียงนะคือตรงๆคือทุกเรื่องทุกราวทุกอย่างนี่ฉันไม่เอากับเองพูดง่ายไม่อะไรร่วมโต๊ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างการเมืองที่เขาฝากความหวังไว้ว่าในขณะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งพอมาฝ่ายค้านก็สุดโต่งเลยครับมันความอิจฉาที่เสียตรงเนี้ยประชาชนมันต้องตื่นรู้นะแสดงออกมาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากันท่าท่านอาจารย์เทียนกันท่าไม่ใช่ไหมถึงเอาอะไรไปกันท่ารถท่าเรือนะมาถึงว่าจากนายกจึงรักกับรองนายกรัฐมนตรี
ันท่าจะไปรดน้ำดำหัวป๋าประชาธิปัตย์ก็ออกมากันท่าแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่ากูเนี่ยคือลูกป๋านะพวกมึงไม่ใช่ลูกป๋านอกจากไม่ใช่ลูกป๋าแล้วพวกมึงคือศัตรูของป๋านะอ๋องั้นเลยเหรอการท่างั้นเลยการท่าอย่างนั้นนะแสดงออกในลักษณะอย่างนั้นนะก็เพราะฉะนั้นกลัวว่าป๋าเนี่ยจะไปหลงนายกยิ่งลักษณ์หรือรองนายกประมาณอย่างนั้นน่ะคนพูดต้องอะไรพูดประมาณในลักษณะว่าอย่างนี้อย่างนี้คือมันไม่เพียงเท่านี้แต่พอลูกน้องดูคลิปแล้วทำไมไม่กันท่ามันไม่ใช่เฉพาะอย่างนี้นะสิ่งที่น่าเป็นสิ่งที่น่าหดหู่ใจที่ไม่ควรจะทำอย่างยิ่งอาจารย์เสถียรครับมันมีอยู่ถ้าอาจารย์จำได้มีพิธีพระราชทานเพลิงพระศพใช่ไหมสมเด็จพระชิตินีนางอะไรนะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์พูดภาษาชาวบ้านกันแล้วกันว่าคืนวันนั้นน่ะเคที่พระเมนเนี่ยจะมีสัตว์ป่าหิมพานต์จำนวนเยอะแยะมากมายเป็นสัตว์ที่เป็นรูปปั้นเหรอเป็นสัตว์ที่เป็นรูปปั้นซึ่งจะเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์แต่ว่าช่างที่ปั้นเนี่ยเป็นช่างที่มาจากเพชรบุรีเชื่อไหมว่าคืนของวันที่จะมีก่อนที่จะมีพิธีการน่ะได้มีช่างคนหนึ่งซึ่งมาจากเพชรบุรีอ่ะ อาจจะมีความสัมพันธ์กับพระประชาธิปัตย์หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าดูจากพฤติกรรมเนี่ยนะบ้านท่านเกษมกันคือพยายามที่จะเอารูปสัตว์หิมพานต์ซึ่งไม่ใช่เป็นสัตว์หิมพานต์น่ะเป็นตัวเงินตัวทองแล้วก็ปั้นเป็นรูปนายกทักษิณหน้าเป็นนายกทักษิณหน้าเป็นนายกยิ่งลักษณ์พยายามที่จะเอาไปสอดไส้แต่โชคดีว่าคนที่เป็นช่างใหญ่ที่ดูแลควบคุมเขาไม่ยินยอมใช่ไหมถ้ายินยอมอะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าวันที่มีพิธีการภาพเหล่านี้ปรากฏนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ไม่จงรักภักดีจะไม่เฉพาะนายกทักษิณนะจะรวมทั้งนายกยิ่งลักษณ์ด้วยนี่มันเล่นกันขนาดนี้นะอันนี้ถามว่าแล้วประชาธิปัตย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมไม่ทราบเพราะฉะนั้นถามไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่าแสดงว่าที่เขาบอกว่าคุณกำลังหากินบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนบนความแตกแยกของสังคมไทยไม่เว้นแม้แต่งานบนความเจ็บปวดของคนไทยคุณไม่ต้องการเห็นสังคมนี้ปองดองไม่ต้องการเห็นสังคมนี้มีความสามัคคีต้องการเห็นสังคมนี้ตกอยู่ในห่วงเหวแห่งความแตกแยกแห่งความวุ่นวายเพื่อพวกคุณจะได้อยู่บนความสุขอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าจากพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นช่างที่ว่านี่นะทั้งภาพรวมเลยแต่ว่าเหตุการณ์นั้นน่ะวันนั้นน่ะบอกว่าถ้ามันหลุดเหมือนกับหลุดตอนที่พยายามจะมีคนไปถ่ายภาพนายกยิ่งลักษณ์ที่พยายามปิดโทรศัพท์ก่อนเข้าพิธีมือถือก่อนเข้าพิธีการเล่นหนังแล้วก็เอามาลง YouTube เป็นประเด็นทางการเมืองว่าไม่จงรักภักดีวางตัวไม่เหมาะไม่ควรเป็นต้นสิ่งทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้พยายามจะโยงให้เห็นว่าฝ่ายเนี้ยไม่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันและยังคงทำอยู่สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าหนึ่งในข้อนั้นของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยบอกว่ามันจะต้องวิธีการหาวิธีการวิธีการในการที่จะทำให้เกิดความปองดองคือความจริงของเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่นี่ถามว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่พยายามที่จะเอามาตรงนี้พยายามจะเบี่ยงเบนให้เป็นประเด็นทางการเมืองตลอดเวลาอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดประเด็นนี้นะท่านอาจารย์เมตาพันธ์นะเรื่องแนวคิดเนี่ยตมาก็เพิ่งทราบแต่ว่าอย่างอดีตนายกท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นนายทหารผู้ใหญ่ที่เคยเป็นนายกมนตรีก็เคยถูกปั้นรูปปั้นอย่างเงี้ยในวัดแห่งหนึ่งมาแล้วท่านพลเอกชวลิตจำได้ชวลิตแล้วก็มีการพิสูจน์กันเพราะว่าแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดจากพรรคการเมืองบางพรรคที่ต้องการเล่นเวทมนต์ไสยศาสตร์ด้วยแนวคิดทางการเมืองของพรรคนี้นะอาจารย์นะอย่างที่ว่าคือวิธีการไปตะโกนในโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงรัชกาลที่8สร้างเหตุการณ์ถึงทุกวันนี้วิธีการถึงทุกวันนี้ก็แบบนี้แหละแต่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีเช่นว่าบอกว่านายกทักษิณเนี่ยไปเจรจากับกลุ่มโจรผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยเป็นวิธีเดียวกันหมดแต่ว่าเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนอะไรแต่วิธีการเหมือนกันข้อที่2ที่ท่านอาจารย์เมธาพันธ์พูดถึงว่าเรื่องการปรองดองเนี่ยเวลานี้นะก็เขาพูดอยู่2ประเด็นครับ1พูดอยู่ประเด็นว่าทำให้ประธานเอาประธานองคมนตรีเป็นเครื่องมือ2ทำไมนายจตุพรและนายณัฐวุฒิไม่เข้าไปอันนี้ประเด็น
ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณกำลังจะดูถูกดูหมิ่นดูแคลนประธานองคมนตรีนะประธานองคมนตรีจะไม่รู้เชียวหรือว่าใครมารดน้ำดำหัวตัวเองนั้นใครมาขอพรตัวเองนั้นใครมาด้วยเงื่อนไขด้วยผลประโยชน์อะไรประธานองคมนตรีท่านต้องมีวิจารณญาณคนที่อยู่แวดล้อมประธานองคมนตรีเช่นพลเรือเอกประจุลพระจุลท่านก็ย่อมรู้ต้องมีวิจารณญาณเพราะฉะนั้นเวลานี้วิจารณญาณของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์และคณะเนี่ยตมาเดานะเป็นวิจารณญาณบนพื้นฐานของพี่น้องประชาชนบนพื้นฐานของประเทศชาติถ้าปล่อยให้บ้านเมืองขัดแย้งกันถ้าปล่อยให้เล่นการเมืองแบบพรรคบางพรรคที่เป็นอยู่เวลานี้บ้านเมืองไปไม่รอดการแข่งขันศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไม่มีเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือทุกฝ่ายในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีบารมีเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยทุกฝ่ายใครก็มาก็ดามและวิธีที่นายกเข้ามากับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีจะเป็นการแสดงออกสื่อทางหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกเห็นว่าบ้านเมืองเริ่มมีทางปรองดองเหมือนกับพม่ายอมให้องซานซูจีลงรับสมัครเลือกตั้งแล้วให้องซานซูจีได้รับสมัครเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมวันนี้กลุ่ม EU ก็ปลดล็อกปลดคลายเวลานี้เหมือนกันข้อที่2นะทำไมคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรไม่เข้าไปคำตอบก็ง่ายๆ2ท่านนี้ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นรองนายกเขาเอาเฉพาะนายกกับรองนายกไปคุณจตุพรเป็นรองนายกไหมล่ะไม่ได้เกี่ยวเลยคุณณัฐวุฒิเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เกี่ยวเลยจะเข้าไปตรงไหนเพราะฉะนั้นและทั้งสองท่านนี้ก็หลังจากนั้นต่อมาจนถึงวันนี้ทั้งสองท่านนี้ก็ไม่เคยพูดอะไรที่เป็นภัยต่อการปลองดองเลยแม้แต่ทั้งกับตัวพระท่านพลเอกเปรมตินสารสุรานนท์ทั้งสองท่านนี้ก็พูดคุณครับฟังท่านเจ้าคุณพูดทุกเรื่องมาแล้วเนี่ยมีแต่เหตุมีที่จะกล่าวร้ายให้ร้ายป้ายสีเสียดแทงทำทุกเรื่องจะทำลายต่างๆนานาดร.วิรพันธ์พูดเมื่อกี้นี่ขออนุญาตเป็นข้อมูลเชิงลึกครับแล้วเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือนะแม้แต่พระราชพิธีถ้าท่านเจ้าคุณได้มาเทศอยู่อย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วล่ะเดี๋ยวเกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดโทสะมาแล้วไอ้คนพวกนั้นมันก็มาแกล้งท่านเจ้าคุณมันเป็นไปได้นั่นนะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เว้นขนาดปืนจี้แล้วมัดมือไว้ข้างหลังแถวโพซิชั่นยังเคยทำมาแล้วอ่ะทุกท่านประธานอันนี้คือเป็นการเราเป็นลูกศิษย์เนาะกล้าทำระดับใหญ่ๆอย่างนั้นได้แล้วอย่างนี้มันต้องหาบริการมีคนพูดท่านอาจารย์นะมีพรรคประชาธิปัตย์นี่เราพูดก็พูดจะหาว่าพระพูดเรื่องการเมืองพระประชาธิปัตย์บอกว่าจะหาทางฟ้องร้องเอาผิดกับนักการเมืองและข้าราชการประจำใกล้กับข้าราชการที่ข้ามฝั่งไปยังเวียงจันทร์ไปในงานของนายกอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่เวียงจันทร์มีพระไปด้วยฮะพระเวียงจันทร์นั่นก็100รูปโอ้โหพระเวียงจันทร์100รูปตั้งแต่ประมุขสงฆ์ตั้งแต่อาจารย์มหาผ่องเป็นต้นมาเวียงจันทร์เอาให้ชัดคือประเทศลาวนะประเทศลาวพระที่ลาวเนี่ย100รูปมาเจริญพระพุทธมนต์นี่พี่น้องเรานะพระสงฆ์ทางนอนแล้วเสร็จแล้วพระไทยเนี่ย20รูปเพราะฉะนั้นอยากให้เอาผิดพระด้วยนะทั้งพระลาวพระไทย20รูปนะเอาผิดด้วยคนที่เขาไปในที่นี้นะถือว่าข้าราชการก็ตามใช่ไหมคือในประเพณีสงกรานต์เนี่ยเป็นประเพณีที่จะต้องให้อภัยจริงๆประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะเรียนรู้นะอย่างคนอีสานเนี่ยถ้าพระอีสานปกติผู้หญิงเนี่ยจะไปเข้าใกล้พระอะไรก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นประเพณีสงกรานต์เนี่ยจะมีอยู่เป็นประเพณีเขาเรียกว่าเป็นประเพณีที่เป็นประเพณีสำหรับการให้อภัยแม้แต่ผู้หญิงบางทีก็ยังจับจีวรพระได้อะไรได้เขาความเชื่อเขาอันนี้คือความเชื่อเชื่อด้วยเป็นขนบธรรมเนียมและเป็นประเพณีเพราะฉะนั้นคนที่เคยอาฆาตมาดร้ายเคยด่าเคยว่าเคยโกรธแค้นชิงชังกันมากี่ภพกี่ชาติพอมาถึงวันสงกรานต์ควรจะเป็นวันที่ควรจะให้อภัยแต่หลังจากสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยมันจะกลับคืนมาอีกหรือไม่นั้นน่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไงอาจารย์นึกออกนะวันเอาพระขึ้นวัดอาจารย์นึกออกไหมทางอีสานเราวันที่เอาพระลงนี่คือวันส่งน้ำแล้วก็พระจะโดนจีวรโดนอะไรอย่างที่อาจารย์พูดถึงแต่พอหลังจากวันที่15หรือ16เขาเรียกว่าเอาพระขึ้นคือเอาพระกลับไปไว้ที่เดิมแล้วพวกผู้หญิงพวกคนทั่วไปก็จะมาขอเข้ามาต่อพระสงฆ์แล้วก็ให้ยกโทษให้เว้นโทษให้แล้วต่อไปก็เป็นภาวะปกติของบ้านเมืองเวลานี้อย่างที่อาตมาอาจารย์พูดถึงว่าพรรคบางพรรคเนี่ยคือใช้การเมืองแบบเดิมมาจนถึงวันนี้เนี่ยใช้การเมืองที่มันเป็นดีเอ็นเอกันมาโดยตลอดใช้ในการต่อสู้ห้ำหั่นแล้วก็
การเมืองแบบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นการเมืองสองอย่างขออภัยนะท่านแต่ว่าเรามาพระพูดถึงหนึ่งจากเดิมมาต้องการเมื่อปี2475เนี่ยเมื่อระบบสมบูรณาญาสิทธิราชต่อไปมาเป็นระบอบประชาธิปไตยกลุ่มที่ตั้งประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือกลุ่มระบอบอำมาตย์เดิมที่ต้องการรักษาอำนาจไว้เพราะฉะนั้นการเมืองแบบประชาธิปัตย์ก็เป็นมาเรื่อยๆแบบรักษาอำนาจเดิมอันที่สองเนี่ยประชาธิปัตย์ทุกวันนี้เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นการทำการเมืองแบบคุณชวนหลีกภัยคือเป็นทำการเมืองแบบว่าไม่พูดไม่จากับฝ่ายตรงข้ามเป็นการเมืองแบบอิจฉาริษยาแบบหยุมหยิมแบบผู้หญิงแบบไม่มองหน้ากันเช่นคุณเนวินชิดชอบคุณเนวินชิดชอบเคยพูดชัดว่าตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องสปก.4/01เป็นต้นมาตั้งแต่ล้มพรรคประชาธิปัตย์เป็นต้นมาไหว้คุณชวนไม่เคยยกมือไหว้ตอบเป็นผู้ใหญ่นี่คือการเมืองแบบคุณชวนเป็นผู้ใหญ่ที่แต่วันหนึ่งที่จะได้ประโยชน์วันหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากคุณเนวินชิดชอบจากการคิดกบฏก่อคุณทักษิณไปกอดกันเป็นภาพที่สยดสยองกันทั่วประเทศสยดสยองเป็นภาพสยดสยองกันทั่วประเทศอันนี้จะพูดให้ฟังมันแมลงวันเนี่ยสองคุณนัทบรรทัดฐานคุณนัทบรรทัดฐานเปิดโทรศัพท์มือถือผู้ชายที่อยู่ในคลิปลองเปิดคลิปดูผู้ชายที่อยู่ในคลิปไม่ใช่ผู้ชายที่อยู่ในคลิปผู้หญิงอยู่ในคลิปเป็นผู้ชายที่คุณนัทนี่เป็นใครคุณนัทบรรทัดฐานฟังแต่พ่อนามสกุลก็รู้คุณนัทบรรทัดฐานเปิดปรากฏว่าแรกๆเนี่ยแรกๆนี่ถล่มหน้าดูเลยตั้งใจดูถล่มหน้าดูเลยตั้งใจดูพอไปมารู้ว่าเป็นสสพรรคตัวเองกลับมาพูดใหม่วันนี้คุณนัทพูดยังไงรู้ไหมเจตนาบริสุทธิ์ไม่ออกคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ส่งกาวตาช้างไป2อันอันหนึ่งว่าให้คุณนัทบรรทัดฐาน1หลอดหลอดที่2มอบให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสร็จแล้วคุณนัทก็บอกด้วยนะรับชอบแล้วด้วยการแถลงข่าว2เจตนาบริสุทธิ์ไม่ลาออก3ปรึกษาแล้วทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณชวนคุณบัญญัติให้กำลังใจทำงานต่อไปต้องออกนะทำขนาดนี้ต้องออกในประเทศที่เจริญแล้วต้องออกในพรรคที่เจริญแล้วต้องให้ออกแต่ว่าพอแรกๆนึกว่าเป็นพรรคอื่นไงอาจารย์เล่นเข้าหนักเลยพอตอนหลังมารู้ว่าเป็นตัวเองกลับลำใหญ่ว่าคือคุณรังสีมารังสีชุนเนี่ยนะรังสีมาใช่อาจารย์นึกว่าเป็นพรรคอื่นเล่นหนักเลยจริยธรรมคุณธรรมมาตรฐานอย่างนี้นะแต่พอรู้ว่าเป็นนัดบรรทัดฐานพรรคประชาธิปัตย์พูดอีกแบบนึงเลยเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นสุภาพบุรุษการันตีว่าเป็นคนดีอันที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าถ้าคุณบัญญัตินามสกุลบรรทัดฐานนามสกุลเดียวกันไม่น่าแปลกใจเพราะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นลูกกันแต่ว่าคุณชวนเนี่ยนะซึ่งได้รับการยอมรับในสังคมนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยแต่ว่าสังคมส่วนใหญ่บอกว่าคุณชวนเป็นคนดีมีคุณธรรมถ้าคุณชวนมองว่าการดูภาพโป้ในสภาอันทรงเกียรตินี่นะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสามารถดูได้นะให้กำลังใจคุณชวนวันนี้ให้กำลังใจด้วยนะแล้วให้กำลังใจด้วยกันนั่นหมายความว่าคุณชวนเห็นดีเห็นงามด้วยใช่ไหมเห็นดีเห็นงามในการกระทำของคุณอะไรนะคุณนัทบรรทัดฐานผมจะบอกว่าสภาเป็นสถานที่อันทรงเกียรติเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปนั่งจะต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะใช่ไหมล่ะเพราะว่าได้รับการไว้วางใจจากประชาชนมันจะอย่างน้อยก็คือมีหิริและมีโอตตัปปะมีความละอายแก่ใจบ้างการดูรูปโป้เนี่ยถ้าเป็นการดูส่วนตัวดูในสถานที่รับตาคนในห้องของตัวไม่มีปัญหาอันนี้ในสภาเนี่ยใช่ไหมล่ะเป็นสสซะด้วยแล้วก็เขากำลังอภิปรายในสภาแล้วตัวเองมานั่งหมกมุ่นมัวเมาหลงไหลกับผ้าโป้ดูไปแล้วก็ตายไปอะไรไปเนี่ยลองดูรูปเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูเขาจะลบนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นการลบแล้วเขาจะลบนะมันจะไปลบทำไมลบทำไมลบตอนนี้ลบภาพทำไมจะต้องมาลบช่วงนี้เนี่ยผมยังว่าคุณชวนต้องไปทบทวนลบทวนตัวเองท่านเจ้าคุณครับถ้าเป็นสสโทรศัพท์อาจารย์นั้นโทรศัพท์ไอโฟนนะโทรศัพท์ iPhone เนี่ยตัวลบมันจะอยู่ข้างล่างพอกดแก้ไขข้างบนกดแก้ไขข้างบนแล้วก็มาลบข้างล่างอันนี้ลักษณะการจับเนี่ยตมาไม่ใช่ตำรวจนะแต่ลักษณะการจับนี่คือเป็นการจับดูไม่ใช่จับเพื่อดีลิทแล้วก็เวลาภาพมันจะเป็นทัชสกรีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าจะใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยหมุนเลื่อนไปเรื่อยๆอาจารย์พูดถูก iPhone เนี่ยเขาข้างๆข้างๆภาพมันไหลไปข้างๆ
สไลด์ไปเลย อันนี้ภาพไม่พูดแล้วแต่ท่านเจ้าคุณครับถ้าปรากฏการณ์ภาพที่เราเห็นเป็นพรรคตรงข้ามจะทำยังไงเอาก็เนี่ยคุณรังสิมาเนี่ยอาจารย์เชิญคุณรังสิมามาพูดสักวันสิพูดเรื่องจริยธรรมคุณธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคุณพูดกรณีว่าคุณกล่าวหาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงว่าเมาซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเมาหรือไม่เมาแต่เรื่องจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยคุณเล่นคุณเฉลิมไปแล้วอย่างรุนแรงครับแต่วันนี้เมื่อพรรคของคุณปรากฏภาพที่เฉาโฉไปทั่วโลกชัดเจนที่สุดคุณก่อนหน้านี้คุณไม่นึกว่าพรรคของคุณเองคุณเล่นอย่างรุนแรงแต่พอรู้ว่าพรรคของคุณคุณฝากถึงพี่ระเบียบรัฐพงษ์พาณิชย์ไปเลยพี่แดงควรจะเข้าไปดูเรื่องนี้นะเข้าไปดูแล้วอย่างนึงก็คือว่าทําในคุณนี่ต้องเข้าไปดูก็ต้องถามคุณรังสิมาว่าถ้าภาพในภาพถ้าในนั้นน่ะซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้สมมุตินะถ้าภาษาอีกเค้าเรียกว่า it were you ถ้าเป็นคุณอยู่ในนั้นน่ะคุณมันจะคุณจะว่าอย่างไรคุณรังสิมาหรือว่าจะให้คุณจ่าประสิทธิ์ไปมาทวงอีกผมว่าคุณรังสิมาหรือว่าท่านเจ้าคุณนั้นไม่เป็นส.ส.ดาวสภาท่านท่านเจ้าคุณเพราะว่าสับสับเดียวว่าฉะนั้นผมจะบอกว่าวันนี้ควรจะไปถอนถอนดีไหมคุณรังสิมาถอนจากดาวสภาหรือว่าหรืออาจจะเพิ่มไปเป็นดาวอะไรก็ว่าไปถ้าคนโบราณเขาบอกว่าพฤติกรรมนี่มันเรียนแบบมาจากต้นต่อแปลว่าคนในพรรคเนี่ยจะมีแนวแนวนี้หรือเปล่าคืออย่างนี้อาจารย์อาตมาไม่อยากพูดลึกขนาดนั้นแต่มาพูดไว้เบื้องต้นว่า1สมัยหลังจากหมดสมุทรยานาสิทธิราชเนี่ยพรรคเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อรักษาระบอบอำนาจเก่าจึงเรียกว่าระบอบอมาตยาธิปไตยเนี่ยหลังคุณชวนมานี่หนักเลยครับเพราะว่าเป็นพรรคแบบอิจฉาริษยาตาต่อฟันแล้วก็ไม่เอาด้วยอย่างที่อาตมาพูดถึงว่าอมาตย์นี่นะยกตัวอย่างคุณเนวินแต่พอจะได้ประโยชน์ก็กอดกันยกตัวอย่างของคุณนัทบรรทัดฐานกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจริยธรรมต่างกันและวันนี้ก่อนที่เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์กำลังคุณวิรัตร่มเย็นและนองกำลังพิพายก็มีการประท้วงกันและบอกว่ามีการเสียบบัตรให้กันพลตำรวจพลเอกธีรเดชมีเพียรในฐานะประธานท่านบอกว่าท่านสั่งให้ตรวจสอบแล้วพอแล้วจบแล้วให้อภิปรายต่อไปตีรวนนี่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าตีรวนไม่ได้ท่านประธานเนี่ยเรื่องนี้เป็นจริยธรรมที่รุนแรงกว่าไอ้เรื่องภาพโป๊อีกปั้นหน้าดูเลยพูดอย่างนั้นดิอย่างนี้คืออันไหนที่ไม่ใช่เป็นอันไหนที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองเนี่ยคือช่วงที่คุณวิรัตอภิปรายแต่ว่ามีคนประท้วงเนี่ยพูดอย่างนี้รวมทั้งหมอวรงค์นี่ก็ขึ้นมาประท้วงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโทษคนอื่นเห็นเป็นเช่นภูเขาโทษของเขาแต่โทษของตัวเองนี่เบาเหลือเกินมองไม่เห็นเท่าเส้นขนมองไม่เห็นเท่าเส้นขนเพราะฉะนั้นอาจารย์นะเวลานี้นะหรือคือคนสัปปดลข้ามไปเวียงจันทร์จะเอาผิดกับข้าราชการจะเอาผิดกับนักการเมืองไม่มีทางปรองดองเลยพระที่ท่านไปให้ศีลให้พรรวมทั้งประธานสงฆ์ประเทศลาวรวมทั้งใครต่อใครในสปป.ลาวต่อมาว่าเอาเลยประชาธิปัตย์อ่ะท้าเลยว่าให้เอาผิดทั้งพระทั้งโยมเลยถ้าพระหรือข้าราชการที่อยู่ประเทศลาวแล้วก็ไปม่วนซื่นไปสงกรานต์ประเพณีแล้วก็ย้อนกลับมาฝั่งไทยแล้วก็ถือโทรโข่งมาที่พักล่ะเอาแล้วคุณกระชับพื้นที่91ศพล่ะมันปฏิบัตินะเอาให้หมดเลยนี่ก่อนสุดท้ายท่านอาจารย์ณัฐวัฒน์จะมาขมวดเรื่องปรองดองนิดเดียวว่าสังคมเนี่ยถ้าจะปรองดองได้เวลานี้เนี่ยอย่างเช่นนายกยิ่งลักษณ์กับครม.จะไปขอพรจากท่านประธานองคมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องน่ายินดีอย่าไปพูดโน้นไปพูดนี้อันไหนที่เป็นช่องที่จะเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ในเรื่องปรองดองต้องทำสองการทำตัวของนักการเมืองนะหนึ่งต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นที่ถูกทั้งในระบอบประชาธิปไตยถูกทั้งในระบอบที่จะปรองดองทั้งอันติชารีที่มาให้และทั้งโคฟี่อนันต์ที่มาให้เรื่องปรองดองทั้งหลักทางพุทธศาสนาทั้งหลักเรื่องรัฐศาสตร์ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิครับ2นึกถึงประชาชนครับทำการเมืองต้องนึกถึงประชาชนเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าไม่นึกถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วนึกถึงแต่พรรคนึกถึงแต่พวกนึกถึงแต่คนของตัวเองบ้านเมืองก็จะไปไม่รอด3สิ่งสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนะอาจารย์รอได้เดโมแครตแพ้มา2สมัย8ปีก็รอได้มีวินัยทางการเมืองรีพับลิกันรอมา8สมัยรอมา2สมัย8ปีก็รอได้ตอนนี้พรรคเลเบอร์ของอังกฤษเนี่ยชนะมาไม่รู้กี่สมัยแล้วคอนเซอร์เวทีฟรอได้ไม่เคยไปยุโยงให้ทหารปฏิวัติไม่เคยเอาประโยชน์จากการปฏิวัติต้องรู้จักคำว่ารอได้3ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจอนาคตในระบอบประชาธิปไตยใครจะเป็นผู้นำเขา
เพราะฉะนั้นเวลานี้บ้านเมืองของเรามีปัญหาต้องการความปรองดองคนต้องการความสามัคคีทั้งในประเทศและทั่วโลกแต่มีพรรคการเมืองบางพรรคที่ขัดขวางเพราะเอายาบ้าไปยัดให้เขาแล้วแล้วให้ต้องการให้เขาติดคุกมันไม่เป็นมันไม่มีจริยธรรมสำหรับบ้านนี้สำหรับสังคมนี้ก็คือครับถ้าถือศีล5นะถ้าเราใช้หลักศีล5ผมถือว่าหลักเนี้ยไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกอาจารย์เสถียรครับไม่ต้องไปว่าจ้างต่างประเทศที่คิดว่าจะไปว่าจ้างชาวต่างประเทศมาสร้างโมเดลของการปองดองให้คนไทยไม่ต้องหนึ่งก็คือว่าศีล5ข้อที่1คนไทยฆ่าเขาอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปทำร้ายประชาชนหรือที่ทำร้ายไปแล้วก็ต้องมีการรับผิดชอบสองก็คือเรื่องของการถือเอาสิ่งของไม่ว่าจะเป็นการปล้นอำนาจการรัฐประหารอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกปล้นรัฐธรรมนูญอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกข้อที่3เรื่องของการดูคลิปโป้เรื่องของการไปตีท้ายครัวเขาเรื่องของการไปผิดลูกเขาเมียเขามีด้วยอะไรแบบนี้อย่าให้มันมีอันที่4การใช้คำหยาบการใช้คำหยาบการพูดกันได้กระแหนส่อเสียดใช่ไหมพูดแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติเนี่ยก็ยุติซะอันที่ก็เรื่องของการค้าของที่เรือนการค้าสิ่งผิดกฎหมายหวยใต้ดินน้ำมันถุงน้ำมันเถื่อนพวกนี้ถ้าเอาถ้าปฏิบัติตาม5ข้อนี้ได้นะศีลคือการจะคือข้อปฏิบัติที่ทำให้สังคมอยู่กันโดยความสงบสุขปฏิบัติได้5ข้อนี้สังคมไทยปองดองสามัคคีสงบสุขอาจารย์ว่าพรรคการเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้บางพรรคมีปัญหาข้อไหนมากที่สุดศีลน่ะจะมาจะได้ประเทศถูกข้อที่4เนี่ยผมว่าใน 100% น่ะประมาณ 150% แล้วข้อที่3ข้อที่3พรรคไหนมีปัญหามากที่สุดครับอาจารย์ข้อนี้แหละอาจารย์ตั้งมาเป็นพรรคที่เก่าแก่นี่แหละจบแล้วจบแล้วผมจะบอกว่าดังทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยประชาชนน่ะควรจะต้องระมัดระวังว่าจะเลือกพรรคไหนจะเลือกใครมาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็ควรจะต้องพิจารณาดีครับสุดท้ายจะมาน่าอาจารย์หน่อยว่าอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงคุณรังสิมาไหมพูดถึงคุณรังสิมาก่อนคุณรังสิมาคุณวันนี้นะคุณรังสิมาจริงๆแล้วผมก็ไม่เลยรู้จักเป็นส่วนตัวนะก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมอยากให้ท่านจ่าประสิทธิ์ชายศรีสาครับได้ไปแถลงข่าวแล้วก็ได้แนะนำเรียกว่าแนะนำดีกว่าดูแลงานเพราะผมดูแล้วไม่มีใครที่จะแนะนำคุณรังสิมาได้ดีเท่ากับท่านจ่าประสิทธิ์ที่ผมดูนะเพราะว่าคนที่ได้เป็นดาวเด่นของสภาด้วยนะต้องใส่ชุดแดงไปบอกว่าการดูคลิปโป้ในสภานี่เป็นการกระทำของลูกผู้ชายนี่นะผมว่าโอ้โหวันนี้แต่กินเหล้าหนักเลยแต่คลิปโป้ไม่เป็นไรอาจารย์นั้นจ่าประสิทธิ์นี่นะจ่าประสิทธิ์เนี่ยแต่งชุดแบบดับเพลิงแดงๆอ่ะถ้าไปยืนบนเวทีนะแล้วก็ร้องเพลงยศแขจ่าแล้วไปหาเสียงได้คะแนนท่วมท้นเพราะคนเนี่ยรู้ว่าดาบประสิทธิ์อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วพอมาอยู่ในสภาณเวลาเข้าพิพายที่ไหนจะเห็นดาบประสิทธิ์ทุกครั้งเลยแต่ว่าดาบประสิทธิ์ไม่เคยพูดแต่พอพูดครั้งเดียวสับเดียวดังเลยเอาละท่านผู้ชมครับก็เราจะปองดองเรื่องอะไรคำตอบคำถามคุยกับทางท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมอาจารย์แล้วก็ดร.อรพันธ์เรา3รูปคนก็เชื่อมั่นว่าปองดองได้ถ้าใจมีที่จะให้ประเทศชาติเนี่ยเกิดความสงบสุขร่มเย็นแล้วก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยปรองดอง 100% เหลือแต่ฝ่ายค้านว่าจะค้านอยู่ตลอดต่อไปหรือไม่อย่างไรแต่ที่สำคัญคือการไปพบผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ให้เข้าไปพบเนี่ยมันเป็นแสงสว่างที่อุโมงค์ที่ปลายอุโมงค์เราต้องขอบคุณทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมอาจารย์ให้เสียสละเวลามาร่วมรายการเป็นธรรมะจากกัมพูชาเพิ่งมาท่านเจ้าคุณชัดไหมแล้วเขาคงไม่ส่งคนไปร้องนะว่าไปแล้วก็ไปทำไมไปบินบาตข้ามแดนอย่างนี้เป็นต้นดร.บรรทอนกับผมต้องจากลาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าฮะวันนี้สวัสดีครับ